ธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้ไม่ได้จะคืนอยู่โกรธมากรู้เธอยังอยู่ในใจใหญ่พี่ใหญ่พี่ไว้ไว้พ่อด่าพี่แป๊บนึงผมขยับไม่ได้อุ้มหน่อยได้ไหมพี่พี่เชื่อไหมว่าอย่างผมไปถึงนะเขาคุยกับผมไม่เกินประมาณ3,000หรอกนั่นก็หน้าที่มึงแล้วมึงต้องยื้อคุยดิหน้าที่มึงแล้วมึงไม่ได้กูหักเงินมึงอะจาก3,000,000กูว่าลดอะคือง่ายตอนนี้ไปถึงปุ๊บมึงก็ทำให้เขาพูดดีกับมึงอะขอโทษครับขอโทษครับอันนี้นุ่มนิ่มป่ะครับครับใช่อ๋ออันนี้ๆๆๆพี่เอามาขายละขายแฮปปี้ครับกระเป๋า381ครับทีละเม็ดนะครับเดี๋ยวโกงกันยิงกันทีละเม็ดนะกระเป๋าอะไรครับกระเป๋า1010ครับที่รักชื่อที่รักครับเป็นไรเราเป็นเรียกอะไรนะครับที่รัก381ครับไม่ใช่ที่รักจะไม่ใช่ที่รักได้ไงเรามีลูกด้วยกันทั้ง2คนอันนี้ทะเลาะกันเหรอดีกันอยู่อ้าวลูกนี่ทะเลาะกับจิ๊บเหรออ๋อหนูเลิกกันค่ะพี่เฉินเลิกอะไรเลิกอะไรอ่ะตอนนี้พี่ยังคุยกันดีๆอยู่เลยอ๋อหนูเลิกกันครับแหมแกล้งแล้วนี่หลอกพี่ป่ะเนี่ยยังไม่ได้เลิกครับพี่เลิกครับไอเดียดีเลิกกันจริงเหรอเลิกเพราะอะไรอ่ะจิ๊บยังบอกไม่เลิกอยู่เลยจิ๊บยังเพิ่งคุยกับพี่ว่าเรายังดีๆกันอยู่เลยไม่ใช่หรออ๋อสตีฟเขาทำไมอ่ะอะไรอ่ะฮัลโหลใส่ชุดโอเวอร์ไปติดอยู่โอเวอร์เหรออะไรนะปุยแป๊บนึงแป๊บนึงนะค่ะคุณธุระแป๊บนึงอะไรนะมีแฟนใหม่แล้วเหรอไม่มีใส่ชุดโอเวอร์อะอันนี้มันชุดประชาชนอุ้ยทำไมทำงั้นน่ะนี่ชุดประชาชนครับพี่เชิญเรานอกใจติ๊บเหรอหนูไม่ได้นอกใจติ๊บสุดดำมันดีกว่าตรงไหนอะอันนี้คือมาขายหรือมาหาเรื่องผมขอถามคำถามนึงผมไม่ดีตรงไหนมาถามหรือมาหาเรื่องให้ผมมาถามแล้วก็มาขายด้วยงั้นไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนนี่เรียกอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรอีกหนึ่งเนี่ยถามแป้นไอ้เจ๊ตีแล้วกูติดจริงแล้วกูยังเหลือนะยังเหลืออีกยังเหลือยังมีอีกเยอะเลยไอ้จับตีแล้วกูติดได้ใจผมจริงแล้วกูบอกให้ผมไม่ดีตรงไหนไม่ดูเอาดีดิคือทะเลาะกันจริงเหรอเอาดีๆอ๋อหนูเลิกกันค่ะพี่เฉินเลิกกันตอนไหนเนี่ยเริ่มมาสักพักแล้วครับสักพักนี่คือนานขนาดไหนพี่ขอระยะเวลาช่วงที่พี่ไม่อยู่ปะใช่ไหมหรือว่าก่อนหรือว่าก่อนสักระยะหนึ่งแล้วครับระยะหนึ่งนี่นานประมาณไหนเดือนหนึ่งถึงไหมเรื่องไม่ค่อยดีหนูไม่ค่อยได้จำเลยครับพี่เฉินเอาแล้วเลิกกันเพราะอะไรพี่ถามได้ไหมเอ้ยติ๊บเป็นไรเนี่ยน้องสติ๊บมีคนอื่นครับผมไม่ได้มีใครครับไอ้ติ๊บวันนั้นมีคนอื่นใช่หลอกแล้วอันนี้หลอกพี่แล้วพี่เรามันก็คุยกับเราตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่หรอมันจะไปมีคนอื่นตอนไหนอะทุกตอนเลยครับเหมือนถ้าแบบว่าเดินหายจากกันไปก็คือมีแล้วนะโอ้มีหลักฐานไหมล่ะอะไรมันจะง่ายขนาดเลยเหรอคาตาที่เลเบลไม่พอหรอยังไงอะยังไงทำไมที่เลเบลคืออะไรอะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมพี่อยากรู้อะอันนี้ผมไปขายของที่ตู้ครับคุณคือขายต้องให้เขาอุ้มด้วยเหรอเขาบอกว่าถ้าอุ้มแล้วมันจะดวงดีแล้วเขาตีของให้โพสเรียกไหมเอาเลยเออไหนขอฟังไม่ขอฟังเสียไม่ได้อ่ะเราโพสเรียกมาชื่อว่าหมูปิ้งอ่ะแล้วสมมติว่าติ๊บทำไม่ดีจริงพี่จะลงโทษมันไหนเอาเรียกมาคุยเรียกมาคุยเลยพี่สุนต้องทำโทษหรอครับไม่ถ้าเกิดน้องพี่ไม่ดีพี่ก็ต้องลงโทษไงพี่จะปล่อยน้องพี่มันทำกันได้ไงถูกไหมล่ะแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไงมันน่าจะผิดที่หนูแล้วครับหนูน่าจะไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราหาเรื่องเลิกมันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับไอเดียไอเดียมันมีคนอื่นจริงเหรอไอเต๋อมึงมีคนอื่นเหรอทำไมมึงทำอย่างนี้วะผมไม่ได้มีใครพี่ผมไปขายของให้เขาเฉยๆแล้วผมเจอนอนๆอ้าวก็ไปขายของก็ไม่ได้ผิดนี่
แหละพี่คนเรามันตัดสินคนที่แบบว่าต่อหน้ามันไม่ได้แบบไม่มึงเคยรับปากกูแล้วว่าถ้าเกิดมึงมีคนอื่นกูจะเอามึงออกแก๊งกูเห็นมึงไปแล้วเรื่องเนี้ยฮัลโหลไงเซราฮัลโหลเซราไงกูอยู่แลนแดงจะเคลียร์เรื่องไอ้กูจะไอ้ตีบอกแก๊งล้อมนึงไปดูก่อนเอานอนตามมาเลยใครพี่ถ้าสมมติว่าไอ้ตีมันมีคนอื่นจริงพี่จำหนอกแก๊งเพราะมันเคยรับปากพี่ไปแล้วว่าจะไม่มีเรื่องผู้หญิงแบบนี้อีกมาบอกงี้ตามมาเลยพี่อยากรู้ว่าจริงไม่จริงต้องให้เขาคุยกันเองอะค่ะหนูไม่รู้เพราะว่าหนูเห็นเรียกเขามาเลยพี่อยากรู้ได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ให้สตีมเรียกมาเลยครับตีมเรียกมาผมจะเรียกได้ไงพี่ผมไม่ได้คุยกับใครเอาแล้วเรียกไงเนี่ยใครเขาก็ต้องมีคนเรียกถูกไหมล่ะพี่ก็ถูกถ้าผมขายของผมก็ไม่ได้เป็นเบอร์เขาผมไม่มีอะไรอยู่แล้วทำไมอ่ะก็ผมแค่ขายของผมจะเป็นเบอร์เขาทำไมถามว่าจะให้อุ้มทำไมก็เขาบอกว่าอุ้มและดวงดีเชื่อคนง่ายเหรอขนาดคนประเทศไทยยังเลี้ยงลูกเทพเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมล่ะคนเรามันนับถือในสิ่งของต่างกันอะแล้วแต่เถอะ จะพูดอะไรก็แล้วแต่เถอะไม่มีแล้วนะความรู้สึกดีไม่งั้นมันจะมีคนบูชาปลักขิกปะล่ะจะหลอกเหรอไม่เป็นเพื่อเล่นหรือไงไม่อันนี้คือพูดให้เห็นภาพไม่เห็นเราสองคนอนาคตแม่โคตรดับมืดเลยอยู่ด้วยกันนะนึกออกปะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับหนูเป็นแสงสว่างแล้วแต่น่าจะสว่างไม่พอครับไม่แต่พี่ตูนเขาบอกว่ามีแสงสุดท้ายเสมอนะก็ไปอยู่กับพี่ตูนสิมาอยู่กับไอ้เจ้าตีนเด็กที่ยังกินเลยสัตว์พี่ตูนพ่อเลยสัตว์ยี่เป็นเด็กที่ยังกินเลยสัตว์ตีนยังเด็กที่อ่ะถ้าทำไมผมจะอยู่ด้วยไม่ได้เหรอครับถ้าจะอยู่ด้วยทำไมไม่ได้อยากอยู่ด้วยแล้วอ่ะแล้วถ้าผมอยากอยู่ด้วยล่ะก็ไม่อยากอยู่ด้วยแล้วไงผมไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับโหเจ็บไม่ตีไปแต่งหมองเปลี่ยนตัวเองแล้วไงผมเปลี่ยนแล้วแต่เขาไม่เห็นพี่ทางนี้ที่มึงรับปากไว้ถ้าว่าที่มึงเลิกกับนุ่มนิ่มกว่ามึงออกแก๊งอะมึงรับผิดชอบนะกูบอกก่อนเรายังผมยังไม่ได้เลิกกันพี่เขาหลอกพี่เฉยแน่ใจถามเขาดิพี่พี่เสิร์ฟลองปล่อยให้สตีฟไปใช้ชีวิตตัวคนเดียวบ้างสิครับฮัลโหลครับไม่ได้อ๋อพี่เดียวเหรอพี่ได้พี่โอเคไม่มีใครอยู่คนเดียวได้หรอกบนโลกใบนี้เผื่อจะโตจะได้คิดได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำลูกก็มีไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะนี่บอกกูเนี่ยแต่ยังคิดไม่ได้เลยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำครับแล้วผมทำอะไรผมขายของผมผิดอะไรผมขายคิดว่าคุยเยอะมันเทหรือไงไม่ผมขายของเลี้ยงครอบครัวผมผิดอะไรคิดว่ามีคนอื่นแล้วมันเทหรือไงไม่สนุกเหรอผมขายของเลี้ยงเวลาตะเกียบเนี่ยมันสนุกหรือไงเปรี้ยวจัดเลยครับพี่เชียร์ค่ะพี่เชียร์ไม่ผมขายของเลี้ยงครอบครัวผิดอะไรเนี่ยคุณตอบผมสิถามว่ามีคนอื่นสนุกนักหรือไงผมมีใครอย่าต้องให้พูดอย่าต้องให้ไล่ชื่อว่ะผมไปตั้งโคบกับใครหรือยังอะอะไรอะผมถามหน่อยสิพี่คนอะไรครับสุดเราคบกันอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้คบกันพี่เรายิงแรมยิงไปเลยนะพี่ผมก็เปลี่ยนเมียผมเลิกกันเราก็เลิกกันไม่ดีพี่เปลี่ยนเมียแล้วพี่ผมก็เปลี่ยนอะไรไม่เป็นไรไม่เคยเป็นคนไม่อยากให้เปลี่ยนเข้าไปใช่ไหมล่ะเป็นคนดีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนเองไม่คิดจะเป็นคนดีเลยสักวันใช่แหละพี่ซีว่าคนละน้องดีพี่วางไว้ให้ผมใช่ไหมล่ะใช่ใช่ได้พี่ผมเปลี่ยนเองผมเปลี่ยนเองผมเปลี่ยนเองอันนี้ค่อยส่งได้เอาไปเลยก็ได้นะขนาดผมอะผมไปมีใครตอนไหนบอกให้ไปเรียกเขามาเลยเนี่ยไปโพสเรียกเขามาตามเขามาก็ได้ได้พี่ได้โอเคสรุปยังไงเนี่ยติ๊บผมไม่ได้มีใครพี่อยู่สดๆมานานแล้วผมตามง้อเขาก็ไม่สนใจผมคนตำรวจยูมิเอ้ยบิงซูเอ้ยนั่นมันอดีตอย่าเอาเรื่องอดีตนอกใจก็คือนอกใจปะ
ที่คุณไปดูเนี่ยกับเสียก๊อตอ่ะพวกคุณไม่ดีอ่ะเราก็เลิกกันไปนะคุณที่คุณไปยืนแอบในบ้านโนโตกับเสียก๊อตอ่ะผมเคยว่าอะไรปะคุณเป็นคนที่คนอื่นทำไมทำงั้นน่ะคือตอนที่อุ้มผู้หญิงที่อยู่หน้าแลนเขียวอะค่ะพี่เฉินชื่อว่าชามแอบชอบหนุ่มโอเวอร์ชามหลานผมครับไม่ครับไม่เคยหน้าไม่เคยแอบชอบหนุ่มโอเวอร์อ๋อนี่เรื่องนี้มีโอเวอร์เข้ามาเกี่ยวอีกด้วยหรอไม่เกี่ยวครับพี่ดูดิขนาดเสื้อข้างหลังเป็นโอเวอร์เลยพี่ดูดิมันเป็นเสื้อประชาชนบ้าปะเนี่ยอัปเดตบ้างปะเนี่ยแผ่นไหนเนี่ยเอาเหอะเอาเหอะเคียร์รู้เรื่องเลยติ๊บตุ๊บเป็นไงกันแน่ที่มึงพูดกับกูเนี่ยพรมึงเด้งให้ติ๊บด่วนเลยติ๊บไม่ไหวแล้วพรเด้งด่วนเด้งด่วนผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ดูดิเห็นปะเขามองผมเป็นคนไม่ดีไปแล้วเว้ยคือแบบเขามองผมจากเมืองบนเขาก็มองผมเลวอะอยู่ๆคนนึงจะเสียใจด้วยเพราะว่าอีกคนนึงไม่ทำอะไรเป็นไปไม่ได้เว้ยผมก็เสียใจเหมือนกันนี่แต่เรื่องคนนึงเสียใจแต่ว่ายังไม่ทำอะไรนี่พี่พอเข้าใจนะพี่เฉินว่าคนที่นอกใจแฟนตลอดเวลาคนที่มีลูกแล้วคือไม่ลูกก็ไม่ได้แบบว่าเด็กนะที่จะไม่รู้เรื่องอ่ะพี่เฉินว่าคนที่นอกใจแบบนี้มันเป็นคนแบบไหนคะโหบอกเฮียอะไรกูปะเนี่ยจริงๆพี่ไม่เคยทำพวกอะไรพวกนี้พี่ก็ไม่รู้ด้วยดิพี่เองไม่เห็นมีใครเป็นดิขอบคุณที่ชมกันแม่เองเป็นอ่ะอีกด้านหนึ่งมันจะใครอ่ะผมก็เป็นเหมือนพี่ผมทุกคนนั่นแหละไม่เห็นพี่ไม่เห็นมีใครเป็นดิก็ผมเป็นแบบพี่ผมไม่ได้มีใครผมก็ไม่มีพี่คนไหนอ่ะพี่ก๊อตพี่โทพี่เฉินไม่เห็นเขาเจ้าชู้เลยถ้าไอ้เขาไม่เจ้าชู้ผมก็ไม่ได้เจ้าชู้นี่จะมันไปเรื่อยวางเป็นไข่เลยอ่ะผู้หญิงอ่ะรู้จักกันหรือไงผมเลิกไปเมื่อตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วผมเลิกไปแล้วผมขอคุณแต่งงานคุณก็ไม่แต่งกับผมเฮ้ยจริงปะเนี่ยเดี๋ยวขอแต่งงานไปแล้วหรอถามเขาดิเขาบอกว่าแต่งงานธุรกิจครับพี่เฉินแต่งงานพอได้ซองก็จะเลิกกันแล้วก็แต่งใหม่ไม่ที่พี่ในแก๊งใส่ซองไอ้นายเด็กเหี้ยไม่นะพูดเล่นใช่ไหมล่ะติ๊บหยอกเล่นพี่แต่จริงขอแต่งงานจริงแต่เขาไม่แต่งกับผมพี่ดูดีดูคบกันมาตั้งนานหรือว่าขอแต่งงานยังไม่แต่งด้วยเลยพี่คิดทำไมเราถึงไม่แต่งล่ะพี่อยากรู้เขาไม่ควรไม่ดีครับพี่เฉินแบบไหนที่เรียกว่าดีแบบนุ่มนิ่มอ๋อเข้าใจได้เพราะรุ่มนี้ว่าดีกับเต็บจริงตัวอย่างจะไม่มีหินมันจะมาจากไหนอะไรที่ดีไม่เก็บไว้บ้างอ่ะผมก็ทำอยู่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีใครผมก็ตัวคนเดียวไปเรื่อยไปกลับมาคบกันไหมล่ะไม่อ่ะทำไมอ่ะขอเหตุผลได้ปะไม่ชอบไม่ได้รักแล้วอย่าหลอกตัวเองหลอกอะไรได้อย่าหลอกตัวเองบอกตัวเองเถอะอย่าหลอกตัวเองเลยเขาไม่รักก็คือไม่รักเว้ยคนรักกันทำไมเลิกรักกันง่ายจังเลยอ่ะเราเสียความรู้สึกมานานค่ะพี่เฉินทำไมดิ๊บมันทำอะไรเยอะมากเยอะมากเลยเหรอใช่ครับมันเกมจนไม่รู้จะพูดยังไงล่ะไม่ว่ามันเกมเลยเหรอใช่ว่าเกมดีกว่าถ้าใช่ครับเอางี้พี่เฉินผมว่ามันคือผมเป็นถ้าพูดตรงๆกับผมแค่พิสูจน์ใจคนว่าเขารักผมจริงหรือเปล่าพิสูจน์เยอะเนาะอ๋อน้ำตาผู้หญิงก็คือตอนนี้ผมได้ยินแล้วว่าผู้หญิงคนนี้รักผมจริงๆโทษนะเลิกรักแหละไอ้แต่คือตอนนี้ผมพิสูจน์เรียกเบี้ยกูเรียกเบี้ยว่าร้องเพลงวัดวะไม่ได้รักไอ้แต่คือผมพิสูจน์เสร็จแล้วไม่เดี๋ยวเราไปวาดไว้กลับมาได้ไหมทำไมอ๋อเหรอเมียวอยู่ไหนเมียวไอ้เมียวอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมต้องคบกันอ่ะเหตุผลที่ต้องร้องเพลงมึงมาหาพี่แลนแดงถ้ามึงร้องเพลงวาดไว้กูฟังมึงเอาไปเลยล้านหนึ่ง
คิดอะไรก็ได้แต่อย่าคิดเอาเปล่าครับพี่ได้ครับมาเร็วๆตอนนี้หน้าตู้ไอเทมแดงด้านล่างเร็วๆพี่เก็บรถอะออกหมอแล้วเหรอออกแล้วงั้นก็มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วดิไม่มีมีเอ้าไอ้นี่นุ่มนี่ไปเป็นหมอมาเหรอมึงจะวิสเปอร์ทำเหี้ยอะไรนุ่มนี่ไปเป็นหมอมาเหรอใช่ค่ะหนูไปเป็นหมอมาแอบคบกับหมอเด่นมาพี่ผมไม่พูดเลยเรื่องนี้อ๋อคุณลงเด่นเขากับเอ้ยทำไมทำงานน่ะแอบคบกับหมอเด่นในโรงพยาบาลอ่ะถ้าพี่เสือเชื่อคนอย่างสติ๊กก็แล้วแต่เลยครับไม่คือพี่ฟังนุ่มนิ่มอยู่แล้วแต่ว่าพี่อยากรู้ไงว่าจริงไหมหนูไม่เคยคุยกับลงเด่นเพราะคุณลงเด่นเขาเคยคุยกับมามีหนูครับรู้ว่าผมเห็นภาพยังไงรู้ว่าพี่ผมเดินเข้าไปโรงพยาบาลนั่งรูปปืนเอ็มเอทูหมอเด่นอ่ะอยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะพี่ดูโอ้โหเฮ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะเรื่องนี้ผมไม่เอาพูดได้บาดตาบาดใจแค่ไหนพี่ดูแล้วแต่เถอะถ้าจะพูดแบบนี้ก็แล้วแต่ถ้าจะพูดให้คนอื่นเข้าใจแบบนี้ก็แล้วแต่ นั่งรูปปืนพ่อออกเลย อยากพูดอะไรก็พูดเถอะเลิกกันแล้วไม่ได้สนใจนี่มันอย่างที่อย่างนี้ก็บอกให้สรุปยังไงเนี่ยติ๊บมันถ้าไม่เป็นอย่างที่มึงพูดนี่จอมงอกจันนี่นะมึงรับปากกูแล้วนะเอาแค่งอนผมเฉยๆพี่กับคนกำลังง้อกันอยู่พี่แค่งอนเข้าใจได้ถ้ามึงเลิกกันมึงต้องรับผิดชอบนะหนูเลิกกันไม่คือสมมติว่าพี่เป็นชอบแบบเป็นผู้ชายชอบพิสูจน์อะไรบ้างพี่เฉยผมไม่เป็นเออผมแค่อยากพิสูจน์ว่าแบบว่าผู้หญิงคนนี้รักเราจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเวลาพี่ไปพิสูจน์แต่พี่จะไม่เชื่อพี่เฉินชอบแบบว่าพิสูจน์ตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาเลยเหรอคะก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ที่มันตลอดมันพิสูจน์มาตลอดนี้คนเรามันเชื่อคนมันเชื่ออะไรยากไงก็ไปหาใหม่เนาะเอาอย่างนี้อย่างสมมติพี่ถามอ่ะนุ่มนี่มึงเชื่อเรื่องพญานาคบ่ไม่เชื่อครับน่ะเห็นไหมมันก็ต้องพิสูจน์แต่พี่เชื่อไงพี่เชื่อไงพี่เชื่อมาตลอดไงเดี๋ยวครับพี่เอางี้คิดว่าตอนนี้เราทั้งคู่กำลังใจร้อนเมียมึงร้องเพลงวาดไว้กูให้มึงร้านนึงร้องเลยพี่ขอให้เราตะคู่อ่ะใจเย็นหน่อยนะพี่เพราะว่าตอนนี้ง่วงเออเอาเลยน้องได้นะครับพี่แป๊บนึงนะเอาเร็วๆทำให้ดีที่สุดเมียทำให้ดีสุดทำให้ดีสุดโอเคครับพี่จะทำให้ดีที่สุดครับพอรู้สึกว่าเรากำลังใจร้องกันละฟังเพลงก่อนพี่ขอให้เราเปิดใจนะทั้งคู่ลองฟังแล้วลองทบทวนเรื่องของทั้งคู่ดีๆผมเปิดลำโพงได้ไหมพี่เอาเลยน้องเอาเลยพี่ขอให้เพลงนี้มันแทนความรู้สึกดีๆที่เราสองคนมีให้กันมานานนะอันนี้พี่ไม่อยากเข้าไปยุ่งนะแต่เห็นว่าเราก็พี่มองเห็นเราเป็นน้องทั้งคู่ย้อนฟังเพลงนี้ซะโอ้ยแม่โอ้ยจะตายเจอครั้งสุดท้ายตอนที่ดูรูปถ่ายมือเพียงกันให้จีนานากันเจอเธอในฝันพี่ครับผมไปแล้วครับพี่จังงานครับพี่จังงานพี่เออแต่ให้ฟังก่อนให้นุ่มนิ่มฟังก่อนเพียงใจเจอในจินตนาการโอ้โหโหโหอย่างเหนื่อยแต่เพลงนี้เธอไม่ได้ฟังทุกๆคำที่เคยบอกไว้คนงามแม้ยิงห่างใจฉันจำได้เสมอที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้ไม่ได้จะเคยอยู่จนลาบรู้เธออยากอยู่ในใจไม่ได้เคยบอกฉันอย่าร้องไห้อย่าขอโทษที่ทำไม่ได้อย่าดีวาดไว้ด้วยกันจันฉันต้องฝันให้งดงามเหมือนเก่าตัวเกิดเพียงเราทวงทุกข์ให้จมดิ่งก
พียงแค่ตื่นนั้นก็เรียนรู้ทุกสิ่งก็ซึมด้วยความหมายเพลงนี้เธอไม่ได้ฟังทุกๆคำที่เคยบอดไว้โคตรงามหมายยิ่งห้ามใจฉันจำได้เสมอที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้ที่ได้จะคืนอยู่โกรธมากรู้เธอยังอยู่ในใจที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้และขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วางไว้ด้วยกันฉันเป็นที่แม่เอ๋ยที่เธอเคยบอกฉันอย่าอย่างในใจฉันอย่าร้องไห้และขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยฉันฉันเดินเสียและขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันอย่าโคตรถึงที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อย่าขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันฉันมีฉันต้องเดินเหี้ยร้องไห้จนเหนื่อยเลยกูเหี้ยดิ่งเลยอ่ะไม่ไหวเนี่ยกูไม่ไหวเนี่ยเจออย่างเงี้ยไม่ไหวจริงพี่อย่าร้องไห้จนตาบวมหมดแล้วกูอ่ะตอนนี้ฉันต้องเดินคนดีใช่อันนี้อย่าให้ผมต้องเดินคนเดียวได้มั้ยครับคุณจบแล้วใช่มั้ยครับผมมีเรื่องลูกค้าด้วยเป็นไงเราทําแล้วให้เรารู้สึกนึกอะไรขึ้นมั้ยใช่ดีขึ้นมั้ยจบแล้วเฮ้ยพอไม่ต้องร้องจบแล้วน้องเป็นนี่นะผมต้อครับพี่ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรพี่เข้าใจขอแคปอีกครั้งนึงได้มั้ยเดี๋ยวแอนดรอปแล้วอ่ะเอาเคลียร์ก่อนได้มั้ยขอแคปอีกหนึ่งมั้ยผมขอโอกาสอีกครั้งนึงได้มั้ยไม่ได้เอาแลกกับแคป1เม็ดไงไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้1เม็ดขอโอกาสจะเย็นๆครั้งนี้ได้มั้ยพี่มีให้อีก100เม็ดเต็มนุ่มๆไม่มีให้อีก100เม็ดพี่ถึงขายหมดเลยมั้ยคะ100เม็ดให้ขอโอกาส1ครั้งได้มั้ยถ้าแบบเก็บกับทีมให้ตีก็ให้ได้เออให้ตีก็ให้ได้เคลียร์ทิปเลยขอโอกาส1ครั้งได้มั้ยครั้งสุดท้ายตอนที่ดูรูปถ่ายไม่ต้องรอพี่คนหนักเองอ่ะโอกาสมันเลยมาแล้วเว้ยจริงอยู่คนเดียวเถอะเจ้าเขาดิไม่เอาผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมขาดคุณไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวผมจับอีกสักเพลงไหมจับอีกสักเพลงให้พี่หน่อยคุณก็เหมือนออกเพลงอะไรพี่ผมคิดไม่ออกเขากำลังง้อกันอยู่เดี๋ยวมึงเอาเดี๋ยวสักเพลงให้เขาเลยนึงหาเพลงง้อกันพี่มีอะไรดีขึ้นเลยนะหยอกอันนี้หยอกเล่นหยอกเล่นครับเราอ่ะเป็นเพื่อนร่วมประเทศกันก็ดีอยู่แล้วอย่าเป็นอะไรกันเลยขอร้องแยกๆกันไปเติบโตเถอะจะหมอเรียกเข้าโรงพยาบาลแหละก็ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปเติบโตคนอื่นผมจะตามไปกระทืบคนที่คุณเติบโตด้วยเติบโตคนเดียวจริงมีอะไรหรือเปล่าล่ะไอ้ถ้าคุณไม่พร้อมจะเติบโตไปกับผมเมียวครับพี่เพลงกูก็ต้องโทษที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวทอยไม่โตไปทั้งนั้นเอ๊ะจะไปเลยจะไปเลยจะร้องแล้วบอกนะจะร้องแล้วบอกวิปเปอร์นะวิปเปอร์นะผมจะตามไปหลังวานโอเคครับพี่ว่างมากเลยที่มีอะไรทำขอโทษที่เป็นแบบนี้ใช่เออจะร้องแล้วบอกนะวิปเปอร์นะนี่แหละแอร์ดรอปก็มาเลยจีบใจเย็นเพื่อนค่อยๆคุยอยู่แก๊งไหนอ่ะจีบใจเย็นน้องพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วไม่ผมถามว่าคุณอยู่แก๊งเอางี้เอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันครับพี่ครับพี่สินเป็นนุ่มนิ่มลองฟังสักเพลงได้ไหมเพลงนี้เป็นเพลงแบบว่าเป็นตัวแทนจากตีฟอ่ะแต่มันจะแอนท็อปแล้วนะครับพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ให้เออพี่ไปเคลียร์ให้เอางี้ถึงเวลาเราไม่ไปเดี๋ยวพี่จ่ายค่าที่เราไม่ไปแอนท็อปให้คนหนึ่งแล้วกันของเราคนเดียวโอเคไหมถามก่อนได้ไหมครับ50,000เบอร์50,000นี่ก็ซื้อของในกล่องแล้วนะ
พี่หรือว่าฉบับปรับปรุงดีวะลองเป็นปะครับพี่ได้หมดฉบับปรับปรุงเอาฉบับปรับปรุงแล้วฉบับปรับปรุงให้หน่อยคือผมถามแบบอันที่ผมชอบอ่ะเออฉบับปรับปรุงเอางี้นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอยู่ป่ะครับครับคือพี่จะบอกอย่างงี้ว่าแบบเออพี่เข้าใจแหละว่าเราคิดว่าเราอ่านหนังสือเล่มเดิมมันต้องจบแบบเดิมใช่ป่ะล่ะแต่พี่ว่าเนี่ยพี่ว่าติ๊บมันเป็นฉบับปรับปรุงนะถ้าถามพี่อ่ะปรับปรุงรอบที่5สีเล่มมันหายไปแล้วหนูเคยขอให้เขาเจอวันที่ดีค่ะพี่เฉินในตอนที่เขานอกใจหนูไปหาผู้หญิงที่ชื่อว่าบิงซูที่รู้จักกันที่ประเทศมิดไนท์เมื่อเขาบอกว่าเขาขอให้พรแต่ตอนนี้เขาคุยกันเองมันคือของไอพรคือพรไม่ใช่หรอไอพรเสียงทำไมอ่ะไอพรเสียงทำไมที่คนบิงซูเนี่ยไอพรเคลียร์เลยใช่คนที่มิดไนท์ไม่พร้อมยังพร้อมยังไอพรพร้อมแล้วครับพี่เนี่ยมึงเนี่ยกูโดนเพราะมึงเนี่ยเอาอย่างนี้งั้นเราฟังเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแทนใจจากติ๊บครับพี่ขอให้เราตั้งใจฟังนะอย่าใช้แบบว่าความโมโหใช้ความรู้สึกที่เรามีให้ติ๊บฟังดูเมียวจัดไปน้องเราไม่มีความรู้สึกกันแล้วได้มั้ยวะไม่อยากฟังเพลงนี้ฟังให้คนมันรู้สึกก็คือรู้สึกใช่อย่าไปเอางี้ถ้าเราฟังเพลงนี้เราไม่ร้องไห้ค่อยมาว่ากันใหม่เย็นสาวเฮ้ยเชี่ยจะร้องเหรอเนี่ยจะร้องเหรอเนี่ยเอ๊ะโยโย่ลาลาลาอีแกงแกงแกงอ่ะเฮ้ยเสียงเพลงหายเสียงเพลงหายเอเวนร้องสดได้ร้องสดเลยเสียงเพลงหายเลยเอาไปร้องสดเลยร้องสดเลยหายเฮียเลยเอาเมื่อกี้เพลงประเทศเฮียเลยวะเออเพลงประเทศเฮียแล้วลาอะไรวะดิแกงแกงร้องอ่ะอ๋อโอเคอาจจะเสียงเท้าหายมึงทราบดิลาแกงแกงห้องอ่ะไอ้ถ้าเกิดพี่จะหยุดปะมันแม่เลยต้องเปิดพร้อมกับ YouTube เนี่ยถ้านุ่มนิ่มฟังเพลงนี้ได้โดยที่นุ่มนิ่มไม่มีน้ำตาพี่ถือว่านุ่มนิ่มเดินจากตีไปแล้วพี่อยู่ไหมล่ะต้องเพลงต่อไปเป็นแล้วพี่ค้างแล้วพี่หนูกำลังกินยาระงับประสาทอยู่ครับเห็นไหมล่ะว่าหนูก็คุมอารมณ์เองไม่ได้เห็นไหมล่ะพอหนูได้ฟังแล้วอะเมื่อกี้น้ำตาพี่ไหลเลยนะสรุปขอโอกาสได้ไหมอืมไม่ได้อ่ะครั้งเดียวครั้งสุดท้ายละมีเอาละเอาพี่เฉยเป็นประกันเลยรอบนี้ขนาดพ่อด่ายังไม่ได้เลยเหรอเอาพี่เฉยเป็นประกันเลยรอบนี้พ่อด่ายังไม่เห็นใจเลยเนี่ยเอามา10 ล้านอย่าให้โอกาสอืมขนาดพ่อด่าไม่เห็นใจเลยเนี่ย10 ล้านเลยเหรอใช่10 ล้านเก่งครับกู10 ล้านได้ไว้เลยเอาไปเลยน้องไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นไปไม่ได้เหรอผมเดือดร้อนตัวผมเองฮัลโหลฮัลโหลว่าไงตะโทนว่าไงเอ๊ะเดี๋ยวรีบป้าไข่มุกดำ40,000ครับพี่ไข่มุกดำ40,000อ่ะแล้วไงจะซื้อเหรอมันถูกนะผมว่าคนมันฟาร์มมาเยอะแล้วมั้งไม่ไรเอ็งมาแดงๆเหมือนพี่ไอ้ตีมันมีปัญหาอยู่เนี่ยมันเคลียร์กับนุ่มนิ่มวันที่มันรับปากพี่ไว้ว่าถ้าเกิดมันเลิกอะไรมันจะออกแก๊งเนี่ยมันเคลียร์กับพี่อยู่เนี่ยออกแก๊งเลยเหรอใช่อยู่แรงแดงเนี่ยเห็นไหมว่าการกระทำตัวเองมันทำคนอื่นเดือดร้อนอ่ะตีเปล่าอะไรอ่ะ10 ล้าน10ครับพี่ไม่ต้องให้ครับพี่เฉินอ่ะ10 ล้านเรียกอะไรครับสำหรับเข้าโอกาสไม่ครับไม่บอกทำไมต้องทำอะไรที่มันเดือดร้อนคนอื่นด้วยอ่ะเคยทำอะไรด้วยตัวเองปะนี่ผมก็ทำด้วยตัวเองหรือว่าทำด้วยตัวเองแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยให้ผมทำยังไงจริงๆเงินแม่งไม่ต้องใช้เลยเว้ยแค่ทำตัวเป็นคนดีอ่ะเป็นพ่อที่ดีเป็นแฟนที่ดีอ่ะทำยากมากว่ะก็นี่ไงผมทำอยู่คุณให้โอกาสผมพจนานุกรมผู้ชายมันไม่มีคำว่าพ่อที่ดีหรอมันมีหรือว่าแฟนที่ดีแล้วก็คำว่าที่แล้วคำว่าดีแต่มาพ่อที่ดีมันไม่มีมันแยกคำกันไม่ล่ะโหเพลงดังไอ้ไปตัดมาทุกหน้ามาต่อกันมันก็หานานอยู่อ่ะแต่ตอนเด็กเรียนภาษาไทยจบเกณฑ์1ด้วยนั่นดิด่ากูวะมีใครเป็นแบบอีกสักคนเลยวะมีแต่แค่ไม่เห็นใครอ่ะเยอะ
มันจะมีใครที่มันเจ้าชู้กว่าเองเหรอหรือแบบว่ามีเยอะกว่าเองหรือนอกใจแฟนเก่งเหมือนเองมีอีกเยอะเยอะเลยคนในแก๊งเองอะนะครับพี่เฉินเหรอไม่ใช่พี่เฉินไม่ใช่พี่เฉินพี่เซล่าไม่ใช่พี่เซไอพรพรเหรอใช่ไอพรพรเป็นคนแบบนั้นเหรอหน้าพี่ดูแบบเป็นหลักอยู่ที่คนมองนะสุดท้ายเราเป็นคนยังไงก็อยู่ที่คนมองอยู่ดีถ้าเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบอยู่ดีต่อให้เราจะรักเดียวสุดท้ายเขามองเราเจ้าชู้ก็เท่านั้นอันนี้ก็พูดถึงมึงนะต่อให้น้องเนี่ยจะรักสตีฟแค่คนเดียวตลอดเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาสตีฟก็มีคนอื่นตลอดแล้วก็บอกว่าลองใจเดี๋ยวจัดไปหนึ่งเพลงดิผมไม่ได้แล้วพี่ตัวค้างไอ้ก้อนผมจะต้องออกแล้วพี่อ๋อเหรอโอเคน้องมันทำอะไรไม่ได้เลยพี่รีตาบอลดิดาวล้านหนึ่งไอ้ที่ตาบอลมาแล้วเข้ามากะเล่นกูต่อเพลงเหรอต้องดูแดนดี้ร้องกันบ้อน่ะอย่างฮะพี่พร้อมด่าแล้วพี่พี่ขอโอกาสที่เรายังไม่ให้เลยคนอื่นโอ้ยแดนดี้เราไม่รู้จักตัวน่ะผมโตแล้วแดนดี้บอกว่าไม่รู้จักคำว่าพ่อที่ดีแล้วก็แฟนที่ดีไม่แต่นุ่มนิ่มอย่างหนึ่งนะพี่ว่าเราคงไม่อยากให้แบบว่าลูกเราแบบขาดความอบอุ่นหรอกใช่ปะล่ะแบบพ่อแม่เลิกกันอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็ไม่เวิร์กอ่ะก็ถามพี่นะเด็กก็ต้องยอมรับป่ะก็ต้องแบบพูดต่อหน้าให้พ่อแม่สบายใจป่ะแต่รับหลังไม่มีใครยอมรับได้หรอกถูกไหมล่ะลองถ้าสถานการณ์นั้นเป็นนุ่มนิ่มดินุ่มนิ่มก็ต้องพูดให้พ่อแม่สบายใจถูกปะล่ะแต่ก็หนูไม่สบายใจหรอลูกไม่สบายใจอะไรหรอครับที่แบบว่ามันมีกับแดนนี่แบบมันเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเพื่อนกันอ่ะเราโอเคหรือเปล่าหรือเราไม่โอเคเห็นไหมล่ะเด็กมันก็ตอบไม่ได้หรอมันความรู้สึกอ่ะมันพูดยังไงมันพูดอย่างนี้พ่อแม่ก็เสียใจหมดอย่าไปกดดันลูกเลยพูดอย่างนี้ลูกก็ขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสได้ไหมอีจะตีพี่เฉยแล้วอยากจะมาได้เตี๋ยวไม่ได้ทำไมข้าต้องให้โอกาสเองด้วยเหรอผมไม่ใช่แบบปรับปรุงไงปรับปรุงมากี่รอบก็เหมือนเดิมไม่ต้องปรับปรุงหรอกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่คนเดียวหรือไม่ก็อยู่แบบไปเรื่อยๆคุยเรื่อยๆอ่ะผมเลิกแล้วนิสัยนั้นเพราะผมเดินทางนั้นมันไม่รุ่งอ่ะผมพิสูจน์ไปแล้วไงว่าคุณรักผมจริงอ่ะตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาผมพิสูจน์แล้วไงไม่รักแล้วไม่รักแล้วไอ้คือระหว่างนั้นน่ะคือผมแค่พิสูจน์อยู่ว่าคุณรักผมจริงหรือเปล่าผมยังเด็กอ่ะบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่รักไม่คือแต่คือผมรักคุณไงแต่ผมไม่ได้รักคุณเรากลับมารักกันได้เรากลับมารักกันไม่ได้ได้จะโกหกตัวเองเว้ยเรากลับรักกันได้เดี๋ยวพี่ว่าก็ได้นะต้องไม่ได้สิคะพี่เฉินพี่เฉินเป็นคนเจ้าชู้หรอไม่ใช่พี่ไม่ได้อย่างนั้นจ้ะพี่หมายถึงว่าเห็นว่าเราก็แบบอยู่กันมานานไงถูกไหมล่ะพี่เราอยู่ด้วยกันก็น่ารักก็ดีออกทำไมอยู่ดีถึงบทจะเลิกกันก็เลิกกันง่ายไม่แต่งงานกันเลยไหมล่ะไม่จริงอ่ะไม่แต่งงานกันไหมล่ะอะไรนะเดี๋ยวจัดงานแต่งเลยไม่อย่าดีกว่าเดี๋ยวพี่โพสหากระดานให้รอบนึงไม่ครับพี่เฉินไม่แต่งงานกันเลยไม่ไอ้ก็บอกสิว่าเราโอเคไหมลูกเดดดี้กับมามีจะไม่แต่งงานกันบอกมามีเร็วโอเคครับเดี๋ยวพี่โพสหารับให้ไม่ค่ะคือหนูกับสตีฟเราติดตรงว่ามันต้องเป็นวันธรรมดาหรือว่าเป็นวันนักขัตฤกษ์มั้ยเอาตรงผมไม่ค่อยสายมูเท่าไหร่พี่เลือกวันได้เลยครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่เอาไงแล้วของนุ่มนิ่มล่ะนุ่มนิ่มติดว่าต้องเป็นวันไหนมั้ยอย่างเช่นอย่างวันจันทร์อย่างเงี้ยวันจันทร์24อย่างเงี้ยเป็นวันปิยะอย่างเงี้ยได้มั้ยเป็นวันนักขัตฤกษ์โอเคมั้ยคือชอบเป็นอ๋อชอบเป็นอยากได้วันธรรมดาถ้าวันธรรมดาก็โอเคนะไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเราจะได้วันไหนอ่ะปีใหม่เหรอเอาไหมปีใหม่ไหมแต่งงานกับสตีฟครับพี่เฉินเฮ้ยทำไมเราพูดอย่างเงี้ยมันโกหกคนอื่นไม่ได้หรอกแต่ตัวเองเราอย่าไปโกหกเลยอืมนั่นสิ
รับรับทองครับผมครับผมครับผมครับคือน้องพี่อาจจะเป็นคนในแบบว่าในพาร์ทของพวกพี่อะค่ะแต่ว่ากับหนูเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพอ218เฮ้ยขนาดเลยเหรอตีฟเนี่ยนะไม่รู้จักพอไม่ผมอธิบายไปแล้วไงว่าผมแค่พิสูจน์อยู่ว่าเขารักมันก็เป็นแค่คำแก้ตัวเวลานอกใจอะเราก็แก้ตัวแล้วตอนนี้ผมมีใครหรือยังล่ะเออแต่ก็ไม่อยากรู้ด้วยไม่ผมก็ไม่ได้มีใครไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเอาไอโฟนผมไปเลยปะเนี่ยเอาไอโฟนผมไปเลยโหให้เจ๊โก้สับเลยเหรอให้ไอโฟนผมไปเลยเจ๋งว่ะก็ดีก็ดูบริสุทธิ์ใจนะเอาชีวิตผมไปเลยเชี่ยขนาดนั้นเหลียววะAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up, we were roke.